นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักกาลบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาได้พากันมานั่งอยู่ณสถานที่นี้พวกเรามีความมุ่งหวังตั้งความปรารถนาเอาไว้จะพากันสร้างคุณงามความดีหาอุบายหาวิธีปลดเปลื้องแก้ไขกิเลสออกจากดวงใจของตนเพื่อให้มีความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปทุกคนคงมีความมุ่งหวังมีความปรารถนาตั้งอยู่ในจิตใจของตนเองเช่นนี้เมื่อคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ความปรารถนาก็ย่อมมีเหมือนกันต้องการความสุขความเจริญความสบายทั้งกายและทั้งใจคงตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้เช่นนี้แม้จะไปอยู่แห่งหนทางบนใดก็ดีก็คงมีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกันหมดในโลกนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่ฝึกหัดจิตใจของตนแล้วน้อมนึกระลึกถูก็มีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นเหตุฉะนั้นแม่สัตว์เจริญสารทั้งหลายก็เช่นกันเขาก็มีความปรารถนาต้องการความสุขเหมือนกันในโลกนี้ไม่ว่าแต่มนุษย์ของพวกเราสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นกันเมื่อมนุษย์เมื่อใดมาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความมุ่งหวังตั้งใจอยากมีความสุขแต่ทำไมมันจึงเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะแท้ที่จริงแล้วการที่พวกเราทั้งหลายที่ได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาก็เพราะมาจากคุณงามความดีของตนได้สร้างสมอบรมเอาไว้อย่างหนึ่งแม่อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันก็คงมีความตั้งใจใฝ่ฝันหาสร้างตั้งแต่คุณงามความดีมาหลายภพหลายชาติเหมือนกันจึงได้พากันหันหน้าเข้าวัดวาอาวาสฟังโอวาทคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนและพากันศึกษาหาความสงบสุขก็เพราะมีจุดอยากพ้นทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเมื่อหากความปรารถนาพวกเราพากันได้มีความปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ควรที่พวกเราจะใช้สติปัญญาตักเตือนตนเองบ่อยๆยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตักเตือนตนเองแนะนำตนเองเอาไว้เพื่อให้มีความตื่นอยู่ไม่มีความประมาทแม้เราจะยืนอยู่ที่ใดก็ตามว่าเรามีความปรารถนาอะไรควรสนใจพิจารณาอย่างนั้นเราจะได้ดูจิตของเราในฝึกหัดตนเองเวลายืนอยู่นั้นในอริยบทนั้นเมื่อเรากำลังเดินไปก็เช่นกันควรไตร่ตรองดูจิตใจของเราว่าเรากำลังเดินอยู่นี้ไปอยู่นี้แล้วมีความปรารถนาอะไรเราต้องการทำอะไรเราต้องการอยากได้อะไรเราก็ควรที่จะได้เตือนจิตใจของเราไปเรื่อยๆเมื่อเรานั่งอยู่ก็เหมือนกันเราจะพากันนั่งอยู่ที่ไหน
แห่งหนตำบลใดก็ตามนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินเหินเดินอากาศไปที่ไหนถ้าเรามีความตั้งใจใส่สติปัญญาไตรตรองทักถามตนเองอยู่ว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้เรามีความปรารถนาอะไรเป็นคุณงามความดีของตนหากทุกคนมีการตักเตือนจิตใจของตนเองอยู่เช่นนี้เขาเรียกว่าบุคคลนั้นกำลังติดตามดูจิตของตนเองเพื่อจะมาให้จิตของเราพังเผลอไปที่ไหนจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบอยู่ตลอดแม้พวกเราท่านทั้งหลายนอนก็เหมือนกันเราอยากนอนแค่ไหนก็ควรที่จะใส่สติปัญญาดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจของเราตั้งอยู่ในอารมณ์อะไรและนอนนี้เรามีความปรารถนาอะไรเราควรที่จะปล่อยวางอะไรควรที่จะยึดอะไรเอาไว้เพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจจึงจะรู้ว่าเรานี้มีความภาคเพียรพยายามอยู่มีความปรารถนาอยู่ในความปรารถนาจะเป็นกิเลสตัณหาก็ตามแต่พวกเราปรารถนาตั้งแต่คุณงามความดีเพื่อจะให้ตนนี้ให้พ้นจากกองทุกข์ไปอันบุคคลมีความใฝ่ฝันหาอยู่ตลอดจนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทการที่บุคคลทั้งหลายไม่มีความประมาทภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีคนที่ไม่มีความประมาทนี่เองจะทำให้ชีวิตของเราตนเองนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์สร้างสติปัญญาของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ให้เป็นบุคคลที่ใฝ่ฝันหาอยู่มีความเพียรภาคความเพียรพยายามอยู่ก็จะสามารถปรับปรุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้มีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเรามีความเพียรอยู่ตลอดนั่นเองบุคคลมีความเพียรเช่นนี้ไม่ต้องเรียกอริยบทอะไรในอริยบททั้ง4นี้ทำความเพียรได้ทุกอริยบทไม่กำหนดการและเวลาการทำความเพียรเราไม่ต้องคิดว่าเวลานั้นเวลานี้เราจึงจะไหว้พระสวดมนต์เวลานี้เราจึงจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาเราไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาอะไรเวลาไหนเราทำได้ทั้งนั้นเว้นจากเรานอนหลับตื่นขึ้นมาก็พากันให้มีสติว่าเรานอนอยู่เดี๋ยวนี้จิตของเราอยู่อย่างไรอยู่ในอารมณ์ไหนก็ควรที่จะดูได้ทั้งนั้นเองถ้าเรามีความตั้งใจอยู่เช่นนี้เองเรียกว่าบุคคลมีความตื่นอยู่ปรับปรุงตนเองอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยจิตใจของตนเองให้รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสถ้าบุคคลรู้เช่นนี้ก็ต้องแก้ไขจิตใจเจ้าของอยู่ตลอดนั่นเองก็เรียกว่าคนปลดเปลื้องอารมณ์ที่เจ้าหมองออกจากจิตใจตนเองอยู่ตลอดนั่นเองเพื่อให้อะไรเพื่อให้จิตใจของเราเบาบางจากกิเลสเพื่อให้จิตใจของเราว่างจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายเราก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้จิตของเราว่างจากอารมณ์ที่มีอารมณ์มากๆอารมณ์ปรุงอารมณ์แต่งมากๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะได้พากันเสียสละละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเรานั้นให้มันออกจากจิตใจไปให้จิตใจของเราเบาบางจากกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายจึงจะไม่มายุ่งมารบกวนจิตใจของพวกเราใจของเราจึงจะว่างจากอารมณ์มากหากบุคคลมีความภาคเพียรพยายามอยู่เช่นนี้เองเรียกว่าบุคคลสำระกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเองอยู่ทุกขณะทุกเวลาเมื่อเรามีสติอยู่สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ดูจิตใจของตนอยู่เองอยู่ในปัจจุบันเหตุฉะนั้นเราก็ควรที่จะพิจารณาดูว่าอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่มีอื่นไกลมันมีเป็นเรื่องของอดีต
อดีตที่ผ่านมาอารมณ์ต่างๆนั่นเองมันจะเกิดพุทธขึ้นภายในจิตแล้วก็ควรพินิจพิจารณาว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์อดีตที่ผ่านมาแล้วอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ควรที่จะผ่านไปถ้ามันยังไม่ผ่านไปจากจิตใจของพวกเราเราก็ควรที่จะกำหนดรู้ให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางไปอารมณ์อนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงเมื่อหากเรามีความสงบอยู่พิจารณาดูอยู่ว่าในอารมณ์เป็นเรื่องของอนาคตสิ่งนี้ยังไม่มาถึงยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่เข้าใจอะไรเพราะยังมันไม่มีเราก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาทำไมข้อสิ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงเอาไว้นั้นก่อนอย่าไปคำนึงถึงข้อสิ่งนั้นยังไม่มาถึงเราก็ควรใช้สติปัญญาตักเตือนจิตใจของตนเองอยู่เรื่องอนาคตปัจจุบันก็ดีวันนี้เรื่องในปัจจุบันที่จิตที่คิดนั้นไม่มีเรื่องอื่นไกลมันมีทั้งอดีตอนาคตมันมาเกิดปรากฏอยู่ภายในจิตนั่นเองเมื่ออารมณ์ในปัจจุบันนี้จิตของเรานั้นอยู่ในอารมณ์อะไรอยู่กับเรื่องอะไรจิตของเราอยู่สงบนิ่งไหมมีหรือมีหลายอารมณ์มายุแย่มายุชวนมาหลอกลวงจิตใจของเราอยู่เราก็ควรกำหนดรู้อย่างนี้อยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้แล้วก็พากันว่าอะไรไม่ดีปล่อยวางไปอย่างในปัจจุบันอารมณ์นี้เกิดขึ้นควรที่จะปล่อยวางออกจากจิตใจของเราในปัจจุบันเพราะอารมณ์ในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวมันก็ดับในปัจจุบันนั่นแหละเกิดดับดับเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นการชำระกิเลสความเกิดขึ้นภายในจิตของพวกเรานั้นจึงเป็นหน้าที่ดูในปัจจุบันธรรมเพราะเราจะแก้ไขในปัจจุบันเราไม่ได้คิดจะไปแก้ไขในอนาคตในวันข้างหน้าอารมณ์มันเกิดขึ้นมาภายในจิตในปัจจุบันนี้เราก็จะได้แก้ไขในปัจจุบันนี้เพื่อปลดเปลื้องไปธรรมะปลดเปลื้องไปก็คือไม่เอาเพื่อเยื่อเราเพียงกำหนดรู้ว่าเป็นอารมณ์อะไรเป็นเรื่องราวอะไรเท่านั้นแล้วก็จะได้พากันละปล่อยวางออกไปเรียกว่าอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามแต่จะให้รู้หมดเพื่อรู้หมดก็เพื่อจะได้ปล่อยวางให้รู้ความเกิดความดับของอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเพื่อจะให้จิตของเรามันว่างจากกิเลสหรืออีกความหมายหนึ่งว่าไม่ให้กิเลสนั้นมายุ่งกับจิตใจของเราหรือไม่ให้ใจของเราไปยุ่งกับกิเลสให้ใจของเรานิ่งสงบเป็นสมาธิอยู่ทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิอยู่ถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเท่านั้นก็เรียกว่าจิตของบุคคลนั้นมันว่างจากหลายอารมณ์มาอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวนั้นก็รู้อยู่ว่าอารมณ์อะไรมันรู้อะไรมันเห็นอะไรมันเข้าใจอะไรมันอยู่ยังไงมันสุขหรือมันเป็นยังไงอันนี้ก็ควรที่จะรู้เฉยๆเหมือนกันรู้ในอารมณ์อย่างนี้นี่วิธีปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนมีความหมายอยากหาวิธีพ้นทุกข์ก็ต้องหาอุบายต่างๆที่จะแก้ไขตนเองถ้าใครมีความสามารถมีสติปัญญาจะได้ตักเตือนจิตใจของตนเองอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้คนนั้นก็จะแก้ความโลภมันเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ว่าแก้ไขออกไปถ้าความโกรธอิจฉาพยาบาทอาฆาตจังเวรมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็จะได้เสียสละละปล่อยวางไปความหลงที่เรายังไม่เข้าใจในอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของตนเราก็จะได้พิจารณาหาอุบายหาวิธีแก้ไขหาวิธีปลดเปลื้องออกจากดวงใจของพวกเราหรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจิตของเราไปยึดในสิ่งนั้นเราก็ต้องหาวิธีถอนจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเหมือนกิเลสทั้งหลายอยู่ในโลกนี้
มันเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเองเนี่ยรูปมันก็เป็นของธรรมชาติเสียงดังอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นธรรมชาติของเสียงกลิ่นที่มันมีอยู่ในโลกมันก็เป็นธรรมชาติรสก็ดีมันก็เป็นธรรมชาติเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีเครื่องสัมผัสร่างกายของพวกเราทั้งหลายมันก็เป็นธรรมชาติประจำโลกอยู่อารมณ์ที่สัมพันธ์กับจิตใจมันก็เป็นเรื่องของที่จะมาสัมพันธ์จิตใจสัมผัสกับจิตใจก็เป็นเรื่องธรรมชาติของโลกขึ้นหมดนี่พวกเราทั้งหลายเรียนธรรมชาติเรียนธรรมดาเรียนค้นหาเหตุผลค้นคั่วเพื่อความเข้าใจในสิ่งนี้แหละเราทำกันอยู่ทุกวันนี้เพื่อจะให้จิตของเรานี้มีแต่ความว่างความสบายความสุขความแช่มชื่นเบิกบานก็ต้องหาอุบายรบกับกิเลสคำว่ารบกับกิเลสหรือตั้งตบะการบำเพ็ญความเพียรเรื่องแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนเพื่อให้ถอนออกจากดวงใจก็อาศัยซึ่งมีความเพียรอย่างนี้เองบุคคลที่มีความฉลาดมีความเพียรอยู่ทุกอริยบทนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เสียเปล่าประโยชน์ในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นภิกษุสามเณรองค์นั้นก็เหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันเรียกว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยคุณงามความดีความภาคความเพียรของตนเองให้มีอยู่ตลอดเช่นนี้เรียกว่าบุคคลฉลาดแล้วทำความเพียรไม่เรียกกาลสมัยเวลาใดทำได้ทั้งนั้นอันนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติจะได้ฝึกหัดตนเองอยู่ในทุกอริยบทนั่นเองเพื่อจะหาวิธีแก้ไขอะไรไม่ดีอะไรดีก็จึงศึกษาให้รู้หากพวกเราคิดดูแล้วว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมาในโลกนี้อะไรมันมาสร้างขึ้นมาในโลกนี้สร้างมาเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีปรับปรุงสิ่งของต่างๆเป็นสมมุติขึ้นมาก็ดีอะไรเป็นเรื่องสัตว์มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันสร้างมันปรุงมันแต่งขึ้นมามันสร้างขึ้นมาแล้วถ้าเรามาดูสิมันสร้างคนขึ้นมาอย่างนี้สร้างคนขึ้นมาแล้วมันทำอย่างไรมันทำให้เกิดขึ้นมาเป็นคนได้อย่างไรด้วยอำนาจของกรรมปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไรเราเป็นนักสังเกตดูเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันมีอะไรบ้างเราควรที่จะพิจารณาดูมันสร้างขึ้นมาให้หมดมีสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสร้างขึ้นมาหมดอยู่ในนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่จะกระทบต่อกันมันก็สร้างขึ้นมาในโลกนี้เราคิดดูอย่างนี้มันสร้างให้สนุกสนานสร้างคนนี้ให้สนุกก็ได้เป็นเรื่องของกิเลสมันจะคิดดูถ้าหากมันเกิดมาเป็นเด็กๆอายุเล็กๆน้อยๆมาถึงเป็นเด็กอยู่เด็กมันมีความสนุกอะไรมันมีความเพลิดเพลินอะไรมันกำลังเป็นเด็กเพลิดเพลินกับการอยู่การกินการเล่นการนอนหรือการวิ่งเล่นต่างๆการดูลิเกละครดูหนังก็ดีดูดิในสิ่งต่างๆที่เขาชอบไปดูการเล่นเราดูเด็กนี่มันทำให้เด็กมีความสนุกสนานเขาเรียกว่าสนุกแบบเด็กนี่ก็เรียกว่าตามมากิเลสกันทั้งนั้นเลยมันเอามาให้สนุกสนานลองดูนี่ว่าเราถ้าพูดถึงอย่างหนึ่งวันนี้ถ้าพูดขึ้นมาถึงอายุ16ปีมาถึง20ปี25ปีถือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แข็งแรงเป่งปังมันให้สนุกสนานเพลิดเพลินอะไรสนุกสนานกับการไปเที่ยวหรือสนุกสนานกับการตกแต่งตัวก็ดีกับเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆสนุกสนานไปเที่ยวการเที่ยวงานสนุกสนานการทำงานการลื่นเลงต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าการสนุกสนานของ
ร่างกายของคนเราถ้าเราดูแล้วว่ามันสนุกสนานอย่างไรบ้างนี่มันทำให้คนมีความสุขปรุงแต่งทุกอย่างทั้งเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้ของสอยต่างๆเอาบัดนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็สนุกเพลิดเพลินมีความปรารถนาหาอะไรหาสิ่งใดมาไว้เป็นของตนเองนี่มันก็แสวงหาเพื่อว่าเป็นของตนได้มาแล้วก็ว่ามีความสุขความสบายความพอใจอะไรทุกอย่างนี่ก็ว่าสนุกในตอนหนึ่งสนุกอีกตอนหนึ่งที่บุคคลที่ใหญ่ขึ้นมามีครอบครัวมีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีเงินมีทองแสวงหามีภาระขึ้นมาอย่างนี้มีเงินมีทองก็สนุกสนานมีเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆมีที่อยู่พักพาใส่แต่ว่ามีความสุขความสบายในระหว่างนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อแสวงหามีภาระมากขึ้นมีภาระมากขึ้นบางคนก็สนุกสนานกับปัจจัยเงินทองบางคนสนุกสนานกับบ้านกับช่องกับรถกับเรือกับของใช้ต่างๆกำลังปลื้มใจกับในสิ่งเหล่านี้อยู่แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็นำความทุกข์มาให้ก็ยังไม่เข้าใจกำลังสนุกสนานดูรู้คนเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันนี้นี่มันสร้างให้คนสนุกสนานได้กิเลสตัณหานี่มันเป็นอย่างนี้เอาแล้วบัดนี้เรามีลูกมีหลานมีเฒ่ามีแก่เกิดขึ้นมาค่อนข้างอีกมาถึงเฒ่าถึงแก่ถึงเฒ่าถึงแก่มีความรู้มีความเข้าใจอีกจังมีถ้าหากบุคคลไม่มีความประมาทก็มาสนุกสนานเรื่องในการทำบุญทำทานการกุศลสร้างคุณงามความดีมารักษาศีลให้ตนเองมีศีลมีความสุขใจมันก็ทำให้เกิดขึ้นมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิมันก็มีความสุขสนุกสนานกับความสงบเกิดขึ้นมีความสุขมันแต่งให้มีความสุขได้กิเลสตัณหาเรียกว่ามันหาเพราะแสวงหาความเพลิดเพลินความสนุกสนานจึงสมกับว่าภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในธรรมจักขปวัตตนสูตรตัตระตัตราภิดินเนเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็เลยให้เพลิดเพลินอยู่หลงละเลงอยู่ตลอดไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ไม่รู้จักเฒ่าจักแก่เลยสนุกสนานลื่นเลิงน่าจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไม่เข้าทำคุณงามคนดีเห็นไหมเขาหลงกันอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็หลงทรัพย์สมบัติบางคนก็หลงอยู่กับลูกกับหลานบางคนก็หลงอยู่กับบ้านกับช่องอยู่กับสิ่งของไหล่นาเลี้ยงสวนต่างๆว่ามันสะดวกสบายแล้วติดอยู่ในบ้านในช่องออกมาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเหมือนอย่างพวกเราไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะเขาติดเขาว่าเขาสุขเขาเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสตัณหามันทำให้หลงละเลงหลงเพลิดเพลินอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นมารู้จักเกิดจักตายก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักเฒ่าจักแก่นี่มันยุแย่ให้จิตใจหลงละเลงเพลิดเพลินอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าพยามารพยาบาลพระยามาลาธิราชหรือพระละจตุโลกจักรบาลครอบงำย่ำยีเอาไว้ควบคุมเอาไว้ไม่ให้คนลืมตาไม่ให้มีสติปัญญาหาวิธีพ้นทุกข์เขาหลอกลวงเอาไว้เหมือนกับสัตว์อยู่ในป่าเป็นควงเป็นอีเก้งก็ดีเมื่อเขาหาอยู่หากินอยู่ตามลานหญ้าในป่าในเขานายพานไปเห็นก็ไม่ไล่ไม่ยิงไม่รบกวนอะไรเขาก็หากินสบายสบายหากเมื่อนายพานมีความต้องการเมื่อไรแล้วก็ใช้อาวุธประหัตประหารล่มตายได้ง่ายๆฉันใดก็ดีคนเราที่เกิดมาก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วมาถึงหนุ่มถึงสาวมาทั้งท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่หากเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมามาลุ่มมาตุ่มแล้วเป็นโรคนั่นโรคนี่แล้ว
ถ้าไม่เป็นโรคก็โรคชราโรคคนเฒ่าคนแก่แล้วมีจิตใจวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งคนที่ไม่ได้สร้างความดีไม่มีที่พึ่งมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเหี่ยวแห้งเฒ่าแก่จนหนังเหี่ยวหนังแห้งหัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนก็ร้องครางมองหน้ามองตาลูกหลานญาติพงศ์ตระกูลเอามือสาวไปเสาะหาใครไปจับใครก็ได้จับใครใครจะช่วยได้จนนั้นมันเฒ่ามันแก่แล้วยามัจจุราชมันก็ต้องปาดฟันเราให้ย่อยยับดับไปตายไปเขาก็เอาไปจีไปเผาเฉยเฉยใจของตนเองก็ไม่ได้รับคุณงามความดีก็ตกต่ำไปทุกข์ยากลำบากไปคนเดียวอันนี้เองพวกเราทั้งหลายคิดดูว่ากิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาแล้วมันให้หลงมันหลอกลวงเอาไว้นี่ก็เรียกว่ามันสร้างให้มีความสุขถ้าเราปรารถนาคิดดูแล้วว่ากิเลสตัณหานี่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในธรรมจักรเหมือนกันกามสุขันลิกานุโยโงท่านบอกดุโคอนาริโยอนัตสันหิโตกามสุขันลิกานุโยกทำไมจึงไม่ตัดว่ากามสุขันลิกาทุกโยกวิปโยคท่านจึงว่ากามสุขันลิกานุโยคเพราะกามทั้งหลายนี้ทำให้คนหลงเพลิดเพลินและมีความสุขแต่หากพวกเราพิจารณาดูมันด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาจึงจะเข้าใจถ้ากามไม่มีความสุขอย่างนี้ให้เอาหลงเพลิดเพลินอย่างนี้มันนี่กามนี่ทำให้มีความทุกข์มีโทษเราก็คิดดูสิบัดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วทุกตั้งแต่เดินไม่ได้มันก็มีความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ทั้งหิวทั้งกระหายเอาละบัดนี้มันมีโทษกิเลสตัณหามันแสดงโทษให้เห็นเด็กเล็กๆน้อยๆก็ดีมีคนนั้นทุบคนตีคนเบียดเบียนคนไม่ช่วยเหลือกำลังหัดเดินมันก็ร้องไห้มันเดินไม่ได้มันอยากไปไหนมันก็ร้องไห้มันอยากกินมันก็ร้องไห้มันหิวมันก็หายมันทุกข์มันกิเลสตัณหามันแสดงอันนี้โทษของมันโทษของมันถ้าเราขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้อันบางบุคคลอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นจักขุโลโคมีตาก็มีโรคโสตะโลโคมีหูก็มีโรคเกิดขึ้นตานะโลโคมีจมูกก็เป็นมีโรคจมูกเนื้องอกในจมูกเกิดขึ้นมุขโลโคชิวหาโลโคมีปากมีดิ้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราคิดหนูศีรษะโลโคก็มีโรคเกิดในศีรษะเราดูอะไรต่างๆมันมีมั้งมีกายนี่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นเอาแล้วบัดนี้โทษของกิเลสตัณหาต่อให้เห็นถึงความทุกข์คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆถ้าไม่มีเกิดมีทุกข์มีตีฆ่าฟันรันแทงกันลบลากันแย่งชิงกันอยู่มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับโรคภัยไข้เจ็บถ้าหากความทุกข์จะแสดงบุคคลที่แสวงหาการว่าแสวงหาเมื่อบุคคลมีครอบครัวขึ้นมาก็ดีได้มาแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องบริหารต่อสู้หาเงินหาทองหาอยู่หากินอะไรต่างๆมีภาระมันนี่ความแสดงถึงความทุกข์มีครอบครัวขึ้นมามาถึงเฒ่าถึงแก่มีลูกมีหลานขึ้นมาก็ยุ่งทั้งลูกยุ่งทั้งหลานยุ่งทั้งการทั้งงานเลยเข้าวัดเข้าวาไม่ได้ต้องอิดต้องเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนมีความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นบริหารทั้งตนเองและบุคคลอื่นไม่เพลิดเพลินมันนี้มันนี้มันแสดงถึงความทุกข์เกิดทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นทั้งไม่มีเงินมีทองจับจ่ายด้วยไม่มีการอาหารการกินด้วยไม่มีไปหาแพทย์หาหมอก็ไม่ได้เห็นไหมเขามีทุกข์ยากลำบากร้องควรคางเป็นโรคภัยที่เก็บนานาต่างๆเกิดขึ้นจนมาถึงเฒ่าถึงแก่ความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นเดินไม่ไหวก็ต้องซักไม่เฒ่า
ลุกก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้เจ็บป่วยมากขึ้นเท่าแก่นอนอยู่จะลุกนั่งก็ให้คนอื่นช่วยเดินไปไหนก็ไม่ได้นอนติดเสื่อติดสาดติดหมอนเอานี้แหละเป็นเรื่องของความทุกข์ของมันโทษของมันกิเลสตัณหานี่แหละมันมีทุกข์อย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากให้พวกเราทั้งหลายรู้ว่าเออกิเลสตัณหานี่มันให้หลงระเริงเพลิดเพลินก่อนแล้วต่อมาที่หลังมันฉลาดมันก็รบกวนทุบตีฆ่าฟันรันแทงทุกอย่างให้บอบช้ำทั้งกายเลยทั้งใจเลยทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้ไหมพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูสิที่เราเกิดมาจนได้มาบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ดีมันมีทุกข์มาอย่างนี้บ้างไหมแม่อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนเกิดขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยมาถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนมาถึงขนาดนี้มันจะเฒ่าจะแก่มันทุกข์อย่างนี้บ้างไหมมันมีโทษอย่างนี้บ้างไหมการที่มาเกิดด้วยกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากถ้าอยากมาเกิดอีกอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้บ้างไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ายามัจจุราชเขามันเป็นคนฉลาดอย่างนี้เรามาคิดดูคิดดูแล้วเจ้าของมันคือใครถ้าเราคิดเจ้าของของมันก็คือใจว่าเป็นเจ้าของของกายเราคิดดูอย่างนี้ถ้าว่าเป็นเจ้าของของกายมันก็หวงแหนเฉยหวงเห็นว่าเป็นของมันแต่เวลาร่างกายแตกหักพังทลายไปมันก็ไม่เอาร่างกายอีกแหละมันก็ทิ้งร่างกายไปอันนี้เราก็เป็นหน้าที่จะสนใจมาพิจารณาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากามสุขันลิกานุโยดุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตท่านตัดมาเป็นกามสุขันลิกานุโยคก่อนแต่เมื่อเพลิดเพลินอยู่แล้วก็ดุโคทำให้ทุกข์เกิดอนริโยไม่ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งไม่ใช่ทางพระอริยเจ้าท่านจะมาหลงงมงายอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของพระอริยเจ้าส่วนพวกเรานี้มันไม่มีสติปัญญาแก่กล้าก็ไม่สามารถที่จะยืนเดินนั่งนอนพินิจพิจารณาดูให้เข้าใจเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดแหลมคมท่านก็สามารถดูด้วยตาปัญญาได้พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ท่านจึงได้บรรลุธรรมส่วนพวกเรานี้มีแต่กิเลสตัณหามันครอบงำย่ำยีจิตใจของพวกเรามืดมนอนธการมันส่องไม่เห็นมันดูไม่เห็นพิจารณาไม่ออกไม่เข้าใจในกิเลสตัณหามันจึงพัดพาเอาพวกเราล่องลอยอยู่เกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่อย่างเองนี่ถ้าหากเรามาพิจารณาดูเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนในทีเดียวว่าเป็นอย่างนี้เองถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขกันอย่างไรมันเป็นอย่างนี้มันไม่ว่างแล้วจิตใจของเรามันไม่ว่างมันก็ไม่หลุดพ้นมันไม่เป็นวิมุตติไปไม่ได้จิตมันหลุดพ้นไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจมันเคยหลงไหลอยู่ในอารมณ์สองอย่างทั้งเพลิดเพลินและทั้งทุกข์อยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วเราทำยังไงเราจึงจะเข้าใจสองอย่างให้ได้เพื่อจะให้ปลดเปลื้องออกจากใจของเราหรือว่าให้ใจของเรารู้ยอมรับว่าสิ่งทั้งสองอย่างนี้ทำให้หลงมางมงายมานมนานแล้วทีนี้ทำยังไงจึงจะรู้ได้จิตใจของพวกเราจึงจะยอมรับว่าเป็นของจริงธรรมชาติหลอกลวงเป็นกลมายามาอยู่อย่างนี้กิเลสตัณหานี่เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อหาพากันได้มาพิจารณาเรื่องกิเลสตัณหามันปรุงมันแต่งให้สนุกสนานดังได้กล่าวมานี้และมันปรุงมันแต่งมันทำให้เราบอบช้ำมีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเราต้องดูว่ามันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักโทษมันจริงจิตของเรายอมรับโทษมันจริง
ถ้าเรามีเกิดมีสติปัญญารู้ขึ้นมาในปัจจุบันเราก็จะพากันเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่ปรารถนามาเกิดอีกแน่ไม่จะเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็รู้ว่าจิตใจของเราว่างเลยหรือว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาได้เพียงเป็นโลกิยะปัญญารู้ชั่วคู่ชั่วคราวแต่ไม่รู้ถึงนานมันก็จะทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานแต่มันยังหลงอีกเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอยู่ตลอดเป็นโลกิยะปัญญาเพราะใจของเรายังไม่ยอมรับอย่างแน่นอนยังไม่ยอมรู้แจ้งอย่างแน่นอนสติปัญญาที่จะสั่งสอนจิตใจก็ยังมืดมัวอยู่ยังสอนใจยังไม่ยอมรับนี่สิเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะพากันพิจารณาแต่ทำอย่างไรเราจึงจะอ่านออกจะรู้จะเข้าใจในสิ่งนี้ได้ถ้าเรารู้เราเข้าใจภิกษุสามเณรองค์ไหนถ้ามารู้มาเข้าใจและจิตใจยอมรับจิตใจก็ย่อมว่างระยะนั้นแม้จะว่างชั่วคู่ชั่วคราวก็ยังมีความสุขปีมเกิดขึ้นโอ้ยไม่มีความปรารถนาอยากมาเกิดอีกหรอกถ้าเปิดมาเกิดอีกต้องทุกข์แน่ต้องเป็นอย่างนี้แน่จะร่ำรวยมั่งมีแค่ไหนจะสวยสดงดงามแค่ไหนก็ตามจะอ้วนจะผอมแค่ไหนก็ตามยังไงยังไงก็ต้องทุกข์อย่างนี้แน่นอนไม่มีความสุขถ้าเกิดมาอีกตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นภายในจิตเป็นตัวของปัญญาซึ่งเป็นตัวของจิตที่จะรู้ว่ามันไม่ปรารถนาตรงที่มันไม่ปรารถนาก็ขอให้พากันพิจารณาดูระยะนั้นมันเกิดขึ้นมาสติปัญญาเกิดขึ้นหรือจิตรู้เกิดขึ้นเราจะเห็นความว่างจะเห็นจิตมันไม่ปรารถนามันปล่อยมันวางนี่ตรงนี้เราจะรับรู้ด้วยตนเองไม่มีใครอื่นใครจะรู้ได้เหมือนตนเองแต่คนอื่นเขารู้เขาก็เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้แจ้งกว่าพวกเราท่านรู้ไปก่อนท่านก็ต้องมีความสุขสบายของท่านเองเนี่ยผู้ที่รู้ตามทั้งหลังว่าเหมือนคนอื่นจะไม่รู้บางทีคนอื่นก็รู้ไปก่อนแล้วบางทีก็ตนเองก็เพิ่งมารู้มาเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นก็เลยปล่อยวางด้วยตนเองก็ได้สัมผัสด้วยตนเองเหตุฉะนั้นไม่มีใครจะรู้ว่าใครรู้อะไรใครปลดเปลื้องอะไรได้ไม่มีใครจะรู้ได้ง่ายๆเว้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะส่องดูจิตใจของพระสาวกได้ส่วนพระสาวกแต่พระสาวกไม่สามารถที่จะรู้ได้ง่ายว่าใครจะรู้ว่าจิตใจอยู่ขั้นไหนหลุดพ้นแล้วหรือยังอย่างนี้จะบรรลุได้ก็ต้องผู้หลุดพ้นแต่ผู้หลุดพ้นเหมือนกันปล่อยวางได้เหมือนกันเหมือนบุคคลเดินหนีจากห้องออกห้องไปได้ออกไปได้เหมือนกันหลุดพ้นไปอย่างนั้นจึงจะเห็นกันว่าออกมาได้เหมือนกันอันนั้นก็เรียกว่าบุคคลที่มีความหลุดพ้นจึงจะเห็นกำลังทำงานกำลังปฏิบัติกำลังฝึกหัดอยู่หลุดพ้นได้มากได้น้อยมันก็มองไม่เห็นกันในตรงนี้จะเป็นเรื่องของตนเองจะสัมผัสเองเหมือนบุคคลดื่มน้ำผึ้งถ้าคนไหนดื่มน้ำผึ้งรสมันหวานคนนั้นก็ยอมรู้ด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้ด้วยเมื่อคนอื่นได้ดื่มน้ำผึ้งตามที่หลังอีกแล้วคนนั้นก็จึงจะรู้รสน้ำผึ้งว่ามันหวานเหมือนกันเหตุฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องของที่จะสัมผัสด้วยตนเองสัมผัสด้วยจิตใจเท่านั้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุสามเณรในอุบาสกอุบาสิกาก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาดูหน้าตาของกิเลสตัณหามันพัดพาพวกเรามาหลายภพหลายชาติตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของตนเองจะแก้ไขเป็นหน้าที่ของตนเองจะพิจารณาให้เข้าใจแล้วก็ปลดเปลื้องออกจากดวงใจของพวกเราให้ใจของเรานะมันว่างจากอารมณ์ที่หลงระเริงและมีความทุกข์อยู่ภิกษุสามเณรองค์นั้นศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคนนั้นก็จะได้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นโดยตนเองเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอันที่มันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดนี้เพียงย่อๆแค่นี้ก็ขอให้พากันกำหนดจดจำนำน้อมเข้าไปดูตนเองตามกำลังความสามารถของตนผล
ผู้ใดแก้ไขได้แค่ไหนก็จะได้เบาบางจากจิตใจได้แค่นั้นตามกำลังปัญญาของตนก็ขอให้ทุกท่านจงพากันตั้งใจสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนผลกำไรก็เป็นของตนสุขก็เป็นของตนสบายเบิกบานใจก็เป็นของตนทั้งนั้นนี่ว่าเป็นที่พึ่งของตนเหตุฉะนั้นก็ขอยุติการบรรยายทำไปเพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้พากันกำหนดพิจารณาจนไปถึงในยินเครื่องสัญญาณจึงค่อยคลายออกจากความสงบ